สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆยูสเซอร์สมาชิกที่กดติดตามช่องอะไรดีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับF3 อีกแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะมีคนใช้งานเยอะนะครับผมตัวนี้จะเป็น F3L360 นะครับผมปัญหาของเครื่องนี้นะครับผมก็คือมันดึงกระดาษไม่ได้นะครับผมก็คือดึงกระดาษแล้วไม่ลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับผมดึงกระดาษเนี่ยไม่ลงมี2-3 สาเหตุนะครับคือ1เซ็นเซอร์มีปัญหา2ชุดฟีดมีปัญหา3นะครับใส่กระดาษไม่ดีนะครับผมตัวนี้เราก็จะมาดูว่ามันเกิดจากลักษณะไหนนะครับผมเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็ทำการเทสก่อนที่เราจะแกะเครื่องทุกครั้งนะครับนี่อันนี้ผมเน้นย้ำเลยก็คือเราต้องเทสอาการเบื้องต้นก่อนว่าเครื่องมันมีอาการยังไงเปิดขึ้นมาเออร์เลอร์เลยไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะทำการแกะเครื่องทุกครั้งเลยนะไม่งั้นน่ะถ้าเรายกลูกค้ายกเครื่องมาหรือเราแกะเครื่องเลยเนี่ยโดยที่เราไม่เช็คอาการของเครื่องเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาเดี๋ยวเราแกะเสร็จปุ๊บเราคิดว่าเป็นที่ตัวฟีดเพราะเราไปเปิดตัวฟีดเปิดขึ้นมาเครื่องเออร์เลอร์เนี่ยมันจะอาการหนักนะครับผมอันนี้เครื่องปกติแล้วผมจะลองถ่ายเอกสารดูนะครับผมสังเกตดูตัวกระดาษนะครับผมนะครับมันดึงแล้วมันฟีดฟรีนะครับมันฟีดทิ้งนะครับผมตรงนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของตัวฟีดกระดาษบนมีปัญหานะครับผมตัวฟีดกระดาษเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือบนกับล่างนะครับอันนี้คือล่างนะครับคือล่างเนี่ยถ้าอาการล่างตัวดึงกระดาษล่างเสียเนี่ยเวลามันปริ้นออกมานะครับมันจะดึงกระดาษเป็นปึกๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะฟรีนะครับผมลวดมันจะขาดนะครับผมตัวนี้มันจะขาดแต่ถ้าดึงข้างบนนะครับผมมันดึงไม่ได้ในลักษณะนี้นะครับผมดึงแล้วปุ๊บดึงไม่ได้จังหวะมันนะครับก็คือเนี่ยครับลูกยางตัวนี้ครับผมที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยครับก็คือลูกยางมันสึกนะครับผมมันลื่นนะครับพอมันลื่นเนี่ยเวลามันหมุนนะครับผมมันหมุนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถดึงกระดาษลงมาได้นะครับผมเบื้องต้นนะครับอาการนี้มันสามารถถ้าเป็นของยูสเซอร์เองมันสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะครับโดยการซ่อมนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับลูกค้าเขาก็จะเปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวดึงกระดาษแต่ผมจะบอกวิธีนะครับผมแก้ไขเบื้องต้นให้ในกรณีที่เรายังไม่อยากเปลี่ยนนะครับผมก่อนอื่นเราก็ปิดเครื่องก่อนนะครับผมเราต้องแกะเครื่องนะครับตัวนี้นะก่อนที่เราจะแกะเครื่องทุกครั้งนะครับปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับผมจากนั้นเราก็ถอดตัวสแกนเนอร์ออกนะครับผมสแกนเนอร์ก็จะมีน็อตด้านบนนะครับผมหลายๆครั้งผมจะแจ้งทุกครั้งนะครับผมว่าต้องถอดตัวไหนบ้างนะครับผมแล้วจากนั้นก็ยกสแกนเนอร์ขึ้นนะครับผมแล้วก็ถอดน็อตนะครับผมพอถอดน็อตออกเสร็จนะครับผมแล้วก็ถอดตัวครอบนะครับสายแพรออกนะครับผมแล้วก็ยกฝาสแกนเนอร์ขึ้นนะครับผมจากนั้นก็ถอดตัวสายแพรสแกนเนอร์ออกนะครับผมนี่นะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือชุดฟีดตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ครับถอดน็อตออกนะครับผมจากนั้นนะฮะเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับผมจากนั้นให้เราดันตัวครอบไปด้านเนี่ยฮะด้านซ้ายมือเรานะครับผมอย่างนี้นะมันจะถอดออกได้นะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นเราก็ดูลูกยางนะครับผมที่เราจะเปลี่ยนเราถอดลูกยางออกเลยนะครับผมเห็นไหมครับลูกยางมันสึกหมดแล้วนะครับผมเนี่ยฮะถามว่าเราจะมีวิธีแก้ไหมนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดนะครับผมแล้วเราก็กลับหน้ายางนะครับแบบนี้นะถ้าเราจะใช้งานต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างน้ำแล้วเรามาเทสดูอีกรอบนึงนะครับถ้าเรากลับได้เนี่ยมันจะปิ้นได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรากลับหน้ายางแล้วนะครับผมเราก็จะมาใส่นะครับผมตัวลูกยางนะครับผมนี่นะครับอันนี้เรากลับหน้ายางนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่คืนนะครับผมเวลาใส่ระวังตรงนี้มันหลุดนะครับผมตรงนี้นะจับนะครับแล้วค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมนี่ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนหน้ายางนะครับผมกลับหน้ายางนะอันนี้ในกรณีที่เราจะไม่เปลี่ยนตัวฟีดนะครับผมพอเรากลับหน้ายางเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้คืนนะครับผมเอาครอบเข้าไปนะครับผมเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ
ตรงนี้ก็เอามาเข้าช่องแล้วก็ดันมาทางขวามือเนี่ยมันก็จะอยู่ล็อกนะครับผมแบบนี้นะนะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับผมตอนนี้มันก็สามารถปีนได้นะเราจะดูว่าพอเรากลับหน้ายางแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่คนใช้งานนะครับผมอย่างตัวนี้ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนนะครับผมแต่ตรงนี้ผมกลับหน้ายางให้ดูก่อนว่ามันจะสามารถปีนได้หรือเปล่านะครับผมโดยที่เราจะยังไม่เปลี่ยนนะครับผมกระดาษใส่คืนนะครับเรามาดูกันหลังจากที่เรากลับหน้ายางแล้วนะครับผมมันจะปีนได้ไหมนะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราจะทำการซ่อมเองนะครับผมโดยที่เราไม่เปลี่ยนนะแต่ตรงนี้นะครับอันนี้ลูกยางใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนลูกยางนี้ให้ลูกค้านะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีกลับหน้ายางแล้วก็แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองปริ้นดูนะครับดูว่าการดึงกระดาษมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยพอเรากลับหน้ายางมันก็ใช้ได้ปกตินะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองปริ้นอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยแค่เรากลับหน้ายางนะครับเนี่ยยางลูกเก่าเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราแค่กลับนะครับเอาไปล้างน้ำแล้วกลับให้มันอยู่หน้านี้ครับแล้วก็ใส่คืนเข้าไปนะครับมันก็จะปีนได้ปกตินะครับผมเห็นไหมครับนี่ไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมการกลับหน้ายางก็ใช้ได้นะแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกยางให้ลูกค้าเลยนะครับผมเราปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะถอดลูกยางออกก่อนนะครับผมอันนี้ในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากจะเสียเงินนะครับผมเปลี่ยนลูกยางนะครับเราก็ใช้การกลับหน้ายางเอานะครับผมแต่ตรงนี้ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนนะครับผมเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้เขาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกยางฟีดเข้าไปใหม่นะครับผมมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดฟีดนะครับเปลี่ยนแค่ยางก็พอนะครับบางท่านนะครับเราไปซื้อมาเนี่ยเราซื้อทั้งชุดฟีดมาเลยนะครับมันไม่ได้จำเป็นนะครับผมแล้วก็ตัวไหนเสียเราก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นนะครับผมอย่างเงี้ยยางมันเสียเราก็เปลี่ยนแค่ยางนะครับผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดฟีดนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งชุดฟีดเนี่ยบางทีเราแกะไม่ชำนาญมันอาจจะทำให้มันมีปัญหาได้นะครับผมเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราลองสั่งปริ้นดูนะครับแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนตัวฟีดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราใส่กระดาษแล้วก็ลองสั่งปริ้นดูนะครับผมอันนี้จะเป็นลูกยางใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาปริ้นดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกยางไปแล้วนะครับมันจะดึงดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เครื่องก็กำลังรีเซ็ตอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมการเทสเครื่องนะครับผมเรายังไม่ต้องใส่สแกนเนอร์ก็ได้นะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมถอดประกอบบ่อยๆนะครับผมอันนี้คือลูกยางที่เสียนะครับผมดอกยางมันเริ่มจะไม่ดีนะครับผมมันลื่นนะครับเวลามาดึงกระดาษมันดึงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้อย่างที่ผมบอกแหละเราก็กลับหน้ายางเอานะครับกลับแบบนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้ครับใส่คืนเข้าไปนะครับมันก็จะหนืดขึ้นนะครับผมก็จะดึงกระดาษได้ดีขึ้นนะครับผมลูกยางใหม่มันก็จะดึงดีนะครับผมความหนืดของยางนะครับความเนี่ยความหนืดของดอกยางมันก็จะดีขึ้นนะครับผมเราเปลี่ยนมันก็ใช้ได้นะครับผมเห็นไหมครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมในการเปลี่ยนชุดฟีดนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าสังเกตง่ายๆนะครับถ้าดึงข้างบนเนี่ยมันฟีดไม่ได้จังหวะมันนะครับหรือดึงได้บ้างไม่ได้บ้างให้เราเปลี่ยนลูกยางบนนะครับแต่ถ้ามันดึงกระดาษออกมาข้างล่างหลายๆแผ่นคือดึงมาเป็นปึกๆอย่างเงี้ยครับผมดึงมาหลายๆแผ่นอย่างเงี้ยครับก็คือ
ตัวฟีดกระดาษล่างเสียนะครับผมก็จะมี2 อย่างก็คือกระดาษบนกระดาษล่างนะครับผมจำไว้แค่ว่านะครับกระดาษล่างตัวนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลามันลื่นนะครับหรือตัวสปริงมันหักนะครับผมเนี่ยสปริงตัวนี้มันขาดนะครับผมพอมันขาดปุ๊บมันจะทำให้มันฟรีนะครับแล้วมันดึงกระดาษออกมาหลายๆแผ่นแต่ถ้าข้างบนนะครับตัวข้างบนเนี่ยก็คือมันจะดึงกระดาษได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมในการซ่อมชุดฟีดนะครับผมปัญหาก็พวกนี้มันขึ้นอยู่ที่การใช้งานของเรานะฮะดูว่าอาการของเครื่องมันเป็นแบบไหนนะครับผมเปิดเครื่องเช็คให้แน่ใจก่อนค่อยทำการแกะหรือถอดประกอบนะครับในทุกๆครั้งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปถอดเลยโดยที่ไม่เช็คเครื่องเลยมันก็มีโอกาสทำให้มันมีปัญหาได้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับมันสกปรกเห็นไหมครับผมเราสามารถถอดล้างได้นะครับจะมีน็อต2 ตัวนะเดี๋ยวผมจะเอาถอดออกล้างให้ลูกค้าด้วยนะครับผมจะมีน็อตนะครับผมเราก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดได้นะครับถอดน็อตออกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมตัวนี้นะเราจะถอดล้างน้ำทำความสะอาดนะครับผมเพราะว่าฝุ่นก็มีส่วนนะครับถ้าฝุ่นมันไปก่อยางเยอะๆเนี่ยมันจะลื่นได้นะครับผมเราก็จะไปถอดทำความสะอาดนะครับผมไปล้างนะครับผมล้างน้ำได้เลยนะครับแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับผมหลังจากที่เราไปล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้เราก็ใช้ทิชชู่เช็ดได้นะครับผมทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ใส่ลงคืนนะครับผมมันจะมีรูอยู่แล้วนะครับเดือยตรงนี้ครับผมแล้วก็ใส่ให้ตรงรูนะครับแล้วก็วางลงไปได้เลยนะเห็นไหมแล้วก็ยึดน็อตคืนนะครับผมจากนั้นก็ปิดเครื่องนะครับเราจะทำการใส่สแกนเนอร์เข้าไปคืนนะครับผมปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมพอปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับผมปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่สายแพรนะครับผมทุกขั้นตอนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับหรือป้องกันการช็อตนะครับผมแล้วก็ทำการปิดเครื่องทุกครั้งนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผมจากนั้นเราก็ยึดน็อตด้านบนนะครับผมยึดน็อตด้านบนนะครับพอยึดน็อตด้านบนนะครับเราก็มาใส่นะครับผมฝาครอบนะครับตรงนี้ระวังนะครับเวลาใส่ไปนะครับเอาตรงนี้นะครับผมให้ไปอยู่ด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับเราดันตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวไม่งั้นเราเกี่ยวลงไปเนี่ยมันจะตูดโดนสายแพรแล้วหลุดนะครับผมนี่ครับเห็นไหมพอดันมาอยู่ด้านหลังปุ๊บเนี่ยแล้วก็วางลงไปนะครับผมเวลาใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับผมพอด้านนี้เข้ามาตรงนี้เราก็บิดนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับด้านนี้นะตรงนี้ครับผมจะมีน็อตนะครับที่เราถอดออกมานะครับผมจากนั้นเราก็เทสเครื่องนะครับโดยการเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เทสเครื่องบางทีนะครับผมมันมีอาการเออร์เรอร์ของการใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมถ้าเครื่องใช้งานได้ปกติก็คือจะไม่มีไฟอะไรขึ้นนะครับไฟเขียวจะค้างนะครับคือความใช้งานนะครับผมไฟเขียวค้างความใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะลองก๊อปปี้ดูนะครับผมเพราะว่าเราถอดสแกนเนอร์ออกมาเนี่ยถ้าเราสแกนเนอร์มีปัญหาบางทีสแกนเนอร์มันอาจจะสแกนละเพี้ยนนะครับเดี๋ยวเราจะลองก๊อปปี้ดูนะครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้ก็วิธีง่ายๆนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็วิธีการเปลี่ยนชุดฟีดบนนะครับผมหรือวิธีการกลับหน้ายางชุดฟีดนะครับผมในกรณีบางทีมันมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถสั่งอะไรได้หรือเราต้องรีบใช้งานแล้วก็สามารถกลับหน้ายางได้นะครับผมคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนทางช่องของเรานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ